วันนี้เราจะไปทริปประวัติศาสตร์ศิลปะกันเป้าหมายหลักของเราคือการไขปริศนาว่ารูปปั้นโบราณนี้มีสีขาวอยู่เสมอหรือไม่เราจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแม้แต่เดินทางข้ามเวลาเพื่อลองดูว่ารูปปั้นเหล่านี้ดูเป็นอย่างไรกันแน่ในสมัยนั้นเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของเราเราลงจอดที่นิวยอร์กเราเดินขึ้นบันไดที่มีชื่อเสียงของ MET พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิสแทนและเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งนี้คุณเดินไปตามทางเดินและไปยังห้องจัดแสดงคอลเลกชันรูปปั้นกรีกและโรมันโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะชื่นชมรูปปั้นขนาดใหญ่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะชัดเจนนั่นคือรูปปั้นส่วนใหญ่เป็นสีขาวมันสมเหตุสมผลแล้วเนื่องจากวัสดุหลักของพวกมันคือหินอ่อนสีขาวเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและนักวิจัยโดยทั่วไปมักจะยึดถือข้อเท็จจริงนี้เป็นหลักรูปปั้นเหล่านี้ไม่ได้มีสีขาวแบบนี้มาตลอดหรอกหรอจนกระทั่งหลายสิบปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนพูดถึงแต่ในช่วงทศวรรษที่1980นักวิจัยได้ขุดพบรูปปั้นกรีกโบราณที่มีสีชัดเจนการค้นพบครั้งใหม่นี้ทำให้พวกเขาสงสัยว่ารูปปั้นโบราณที่ถูกทาสีทั้งหมดหรือเปล่าลองมาดูงานศิลปะชิ้นนี้กันรูปปั้นกรีกสมัยศตวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชนี้ถูกค้นพบว่าถูกทาสีเกือบทั้งหมดแต่ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมแม้จะไม่ได้ใส่ใจดูก็สังเกตเห็นว่ารูปปั้นยังคงมีสีชมพูดั้งเดิมบางส่วนอยู่และมีสีฟ้ากับสีแดงบางส่วนด้วยเช่นกันเรื่องของเรื่องคือรูปปั้นนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นบรรทัดฐานปรากฏว่าอารยธรรมโบราณได้วาดภาพประติมากรรมของตนด้วยสีที่สดใสและมีชีวิตชีวาแต่สักช่วงในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของเราข้อมูลนี้สูญหายไปนักวิจัยกล่าวว่าการลงสีประติมากรรมเป็นวิธีการนำเสนอให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้นเราอาศัยอยู่ในที่ที่มีสีสันสดใสเพราะงั้นศิลปะก็น่าจะสะท้อนถึงสิ่งนั้นจริงไหมถูกต้องมาย้อนกลับไปสักหน่อยเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันทำไมแกลเลอรี่ในพิพิธภัณฑ์ของเราจึงเต็มไปด้วยรูปปั้นสีขาวสุดลูกหูลูกตาคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องของไมเคิลแองเจโลเขาเป็นประติมากรชื่อดังชาวอิตาลีที่แกะสลักรูปปั้นดาวิดอันโด่งดังและวาดเพดานโบสถ์น้อยซิสตีนไมเคิลแองเจโลเป็นหนึ่งในจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ศิลปินนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปได้พัฒนาความสนใจในด้านการสร้างสรรค์ของกรีกโบราณและโรมขึ้นมาใหม่ศิลปินอย่างไมเคิลแองเจโลศึกษาประติมากรรมโรมันมากมายเช่นอันนี้เลอโคออนและลูกชายของเขาพวกเขาตกหลุมรักหุ่นที่เหมือนจริงและหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้และไม่มีเทคโนโลยีพอที่จะรู้คือเม็ดสีจากประติมากรรมเหล่านี้จะจางลงหรือไม่ในเมื่อพวกมันถูกพบหลังจากถูกฝังหรือทิ้งไว้ในที่โล่งเป็นเวลาหลายปีสันนิษฐานว่ารูปปั้นเลอโคออนอาจจะมีงูหรือเสื้อคลุมหลากสีเมื่อศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาออกเดินทางเพื่อคารวะศิลปินโบราณพวกเขาก็ทำผลงานชิ้นเอกของพวกเขาให้เปลือยเปล่าด้วยพวกเขาแกะสลักลงบนหินอ่อนโดยตรงและปล่อยให้เป็นสีขาวโดยไม่มีสีอาจจะเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าสมัยก่อนก็ทำแบบนั้นกันผลงานของไมเคิลแองเจโลและเพื่อนร่วมงานของเขามีอิทธิพลต่อประติมากรรมรุ่นหลังจากนั้นวิธีการทำงานศิลปะแบบนี้จึงมาถึงยุคปัจจุบันโดยปราศจากคำถามมากมายแต่มีหลักฐานของเม็ดสีในรูปปั้นโบราณมากมายงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่านักวิชาการรู้มาอย่างน้อย100ปีแล้วว่าเดิมทีประติมากรรมโบราณนั้นไม่ใช่สีขาวทั้งหมดการศึกษาอื่นๆแนะนำว่าการค้นพบนี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำในช่วงต้นทศวรรษที่1980นักโบราณคดีวินเซนต์บริงมันได้ทำการค้นพบครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่เขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยลุดวิกแม็กซิมิเลียนในมิวนิกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ตรวจจับโพลิโครมีในตัวอย่างรูปปั้นกรีกโบราณโพลิโครมีเป็นศิลปะการวาดภาพหลากสีแต่เขารู้สึกทึ่งกับการค้นพบของเขาและสับสนว่าทำไมนักวิจัยและนักโบราณคดีคนอื่นๆถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้การค้นพบครั้งแรกว่ารูปปั้นไม่ใช่สีขาวล้วนเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วก่อนที่วินเซนต์จะเกิดขึ้นซะอีกมันเกิดขึ้นระหว่างการขุดค้นเมืองปอมเปอีย้อนกลับไปในปี1700อย่างที่คุณอาจรู้เมืองปอมเปอีทางตอนใต้ของอิตาลีถูกปกคลุมไปด้วยลาวาทั้งหมดหลังจากการปะทุอย่างกระทันหันของภูเขาไฟวีซูเวียสเมืองถูกทำลายแต่เมฆเท่าฐานที่พวยพุ่งจากลาวารักษาโครงสร้างมากมายของเมืองไว้ได้เป็นเวลานานเพราะนักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักโบราณคดีปอมเปอีจึงกลายเป็นแหล่งขุดค้นเพื่อทำความเข้าใจกรุงโรมโบราณนักวิจัยพบภาพเฟรสโกที่ได้รับการเก็บรักษาไว้หลายภาพซึ่งแสดงภาพชีวิตประจำวันของชาวโรมันหนึ่งในภาพวาดเหล่านี้เราจะเห็นศิลปินกำลังลงสีภาพประติมากรรมข้อเท็จจริงนี้ได้รับการบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีชื่อเสียงมาก
ที่รู้จักกันในชื่อโยฮันโยอาคิมวิลเคมันต์ยังถือว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะอีกด้วยทีนี้มาดูรูปปั้นที่มีชื่อเสียงอีกชิ้นกันดีกว่าถ้าต้องการดูรูปปั้นนี้ด้วยตนเองคุณจะต้องบินไปถึงกรุงโรมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วาติกันรูปปั้นที่คุณกำลังดูอยู่นี้เป็นรูปปั้นแบบคลาสสิกของซีซ่าออกัสตัสเผื่อคุณไม่รู้เขาเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันและเป็นจักรพรรดิองค์แรกของกรุงโรมเขาเป็นคนสำคัญประติมากรรมที่คุณเห็นนี้ชื่อว่าออกุสตุสแห่งปริมาโปต้าคุณอาจจะเคยเห็นมันมาก่อนอาจจะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เรื่องของเรื่องคือมันมักจะปรากฏในรูปแบบหินอ่อนสีขาวแต่จากการค้นพบทางโบราณคดีในช่วงทศวรรษที่1860รูปปั้นดั้งเดิมนี้มีสีสันมากกว่านั้นมากนักโบราณคดีบอกว่ารูปปั้นของออกุสตุสแห่งปริมาโปต้าสวมเสื้อคลุมสีแดงเข้มกลอกสีเหลืองและเสื้อคลุมสีม่วงสิ่งสำคัญก็คือต้องจำไว้ว่าสีไม่ได้ถูกทำขึ้นในแบบปัจจุบันศิลปินสร้างสีได้จากทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นตัวอย่างเช่นสีม่วงเป็นสีที่ทำยากมากในอดีตพวกเขาทำสีม่วงจากเมือกของหอยทากพันหายากหมายความว่าใครก็ตามที่ใช้สีม่วงเพื่อแต่งแต้มงานศิลปะและเสื้อผ้าของตนก็เป็นผู้มีอำนาจและมั่งคั่งนี่ดูเหมือนจะเป็นข้อพิสูจน์เพียงพอสำหรับผมว่ารูปปั้นโบราณไม่ได้ขาวเสมอไปแต่เมื่อเราดูในพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของเราก็ดูเหมือนว่าชุมชนศิลปะจะไม่สนใจที่จะสำรวจโพลิโครมีบนรูปปั้นโบราณเพิ่มเติมเลยแต่จำนักโบราณคดีที่เราพูดถึงได้ไหมปริงมันต์เขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโพลิโครมีตั้งแต่ทศวรรษที่1980เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็เริ่มทำสีจำลองของรูปปั้นดังกล่าวเทคโนโลยีที่ใช้นั้นไม่ง่ายเลยในการประกอบงานศิลปะโบราณเหล่านี้ขึ้นมาใหม่บริงมันในรูปปั้นเรียนแบบจากปูนปลาสเตอร์3มิติจากนั้นเขาก็วางภาพวาดด้วยมือโดยมีภรรยาของเขาช่วยเพื่อค้นหาว่ามีการใช้สีอะไรในประติมากรรมดั้งเดิมบริงมันใช้แสง UV เม็ดสีบางชนิดจะเรืองแสงภายใต้แสง UV ซึ่งเผยให้เห็นร่องรอยที่อาจจะมองไม่เห็นลองดูธนูที่มีสีสันนี้เป็นตัวอย่างดูสีพวกนี้สิชิ้นส่วนนี้จะเป็นการสร้างนักธนูหินอ่อนในชุดนักขี่ม้าขึ้นมาใหม่ในการแสดงความเป็นนักธนูอย่างถูกต้องนักบูรณะจะต้องค้นคว้ามากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่พบงานศิลปะชิ้นแรกเนื่องจากสีมีความหมายทางวัฒนธรรมซึ่งเมื่อรวมกับเทคโนโลยี UV ก็จะทำให้คุณได้เห็นการสร้างใหม่ได้ดูเหมือนว่ามันจะห่างไกลจากสิ่งที่เราคิดว่าชาวกรีกทำแต่สิ่งนี้ก็ควรจะเหมือนกับของดั้งเดิมทุกประการจากข้อมูลของบริงมันต์เราไม่ควรจะแปลกใจเลยที่อารยธรรมตะวันตกโบราณใช้สีสันสดใสเพื่อแต่งเติมความเป็นจริงในเมื่อชาวโรมันและชาวกรีกได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากผลงานศิลปะของอารยธรรมอียิปต์เมโสโปเตเมียเก่าและเอเชียตัวอย่างเช่นถ้าคุณดูสฟิงซ์ของอียิปต์ที่มีชื่อเสียงคุณอาจจะเชื่อว่ามันดูเป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ไม่ใช่เลยการศึกษาสมัยใหม่และการสร้างอนุสาวรีย์เสมือนจริงแสดงให้เราเห็นว่าอนุสาวรีย์มีสีสันมากเนื่องจากว่าร่างกายของรูปปั้นถูกทาด้วยสีน้ำตาลแดงในขณะที่ผ้าโพกศีรษะของราชวงศ์ที่ล้อมรอบศีรษะนั้นควรจะเป็นสีทองและสีน้ำเงินทั้งหมดนี้ถือเป็นสีที่สำคัญในสมัยอียิปต์และเหมาะสมที่จะใช้กับการพรรณนาถึงฟาโรห์